for the King ปี2ประกวดงานศิลป์ปฏิมากรรมสื่อผสมแรงบันดาลใจจากพ่อของแผ่นดินสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมยาเลิศค่ะคุณกำลังชม iSociety ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวประกาศผล9ทีมสุดท้ายค่ะที่เข้ารับโครงการ Art for the King งานประติมากรรมสื่อผสม3มิตินะคะงานนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดยังไงไปติดตามด้านในกันค่ะไทยจัดโครงการ Art for the King ปีที่2เพื่อค้นหา9สุดยอดผลงานศิลปะจาก9คำสอนของพ่อเป็นการแสดงศักยภาพและการถ่ายทอดแรงบันดาลใจความประทับใจที่ได้รับจากการก้าวตามรอยคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นต้นแบบของการดำรงชีวิตในทุกด้านโดยเป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสม3มิติจากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อด้วยกล้าวค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณวิไลวรรณทวิศรีค่ะสวัสดีค่ะโครงการ Art for the King ในปีแรกเนี่ยแตกต่างจากปีที่2ปีนี้ยังไงคะแล้วก็มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเข้ามาคะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเปิดกว้างนะคะสำหรับปีแรกนั้นเราจัดทีมก็คือทีมเฉพาะ9ทีมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแต่ปีนี้เราเปิดกว้างจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวคอนเซปต์ของงานก็ใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดแนวพระราชดำรินะคะปีแรกจะเป็นเรื่องของความสุขที่ยั่งยืนนะคะความรักของพ่อกับลูกส่วนปีนี้จะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ด้วยกล้าคือก้าวแรกของเยาวชนไทยนะคะที่ถ่ายทอดผลงานที่เรามีความรักผูกพันกันในหลวงของเราออกมานะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้วัสดุเหลือใช้เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราก็มีเกณฑ์อยู่4ข้อใช่ไหมครับ1คือความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็คุณลักษณะของความเป็นประติมากรรมทนสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับแล้วก็สามารถสื่อความหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ดีครับก็มี4ข้อนี้ที่ให้เด็กๆมาพิจารณาว่าในการออกแบบสกัลป์เจอร์ครับสำหรับการประกาศผลรางวัลจะจัดขึ้นพร้อมกับงานนิทรรศการประติมากรรมด้วยเกล้าซึ่งเป็น9ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายถือเป็นต้นแบบในการส่งต่อแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่15พฤษภาคมและจัดแสดงไปจนถึงวันที่30พฤษภาคม2557ณบริเวณลานเอเทียม2ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะให้เยาวชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแบบของตัวเองนะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะๆค่ะรายการ iSociety นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไป Society กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ iSociety ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibitschannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/iSociety3D ค่ะ